สนุกน่าติดตามแล้วก็กระแสดีสุดๆเลยนะคะสำหรับ23สัญญาณค่ะด้านหนึ่งนักแสดงนำอย่างนนกุลก็เผยถึงความสนุกสนานในการถ่ายทำโดยเฉพาะฉากที่ต้องพูดเยอะๆแล้วก็แข่งกับเวลาถือเป็นอะไรที่ท้าทายมากค่ะคุณเป็นใครครับบางตอนสุดท้ายครับฉากที่ชอบมากๆก็จะเป็นพวกซีนที่มันมีระเบิดเนาะเพราะผมเป็นคนชอบพวกอะไรแอคชั่นอยู่แล้วครับแล้วเหมือนกับเขาใช้ระเบิดที่ค่อนข้างเลียวพอสมควรเลยคือเสียงมันดังตุ้มต้ามอะไรเงี้ยสะใจมากครับส่วนอันที่ยากที่สุดของผมคือก็เป็นประเภทซีนที่มันพูดเยอะมากๆเนี่ยแหละครับ2-3-4หน้ากระดาษแล้วเราต้องจำให้ได้แล้วคือถ้าเกิดมันเป็นแบบพูดปกติเราก็จะไม่ได้อะไรเหมือนกับเราพูดไปคิดไปเราต่อได้แต่พอมันเป็นตัวละครที่ต้องแข่งกับเวลาด้วยเนี่ยแล้วเราต้องพูดเยอะด้วยเนี่ยมันเลยยิ่งต้องทำให้มันยากขึ้นไปอีกเพราะว่าเราพูดไปบางทีพูดไปเดินไปพูดไปเดินไปแล้วมันต้องรีบด้วยแล้วพูดแล้วมันต้องจบภายในบล็อกกิ้งเนี้ยอะไรเงี้ยนี่เป็นสิ่งที่ผมต้องทำกันบ้านหนักเหมือนกันครับเดินทางมาถึง EP 6 แล้วนะคะยอดชายขาดการสื่อสารกับวินไป6 ปีแต่สำหรับวินเพียงแค่1 อาทิตย์ยอดชายกำลังทำคดีโจรกรรมบ้านอัยการมนูญยูวินและยอดชายจึงได้เริ่มต้นสืบสวนข้ามเวลาอีกครั้งวินเตือนยอดชายว่าถ้าอดีตเปลี่ยนปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนด้วยตอนนี้ในปีที่ผมอยู่เนี่ยกำลังมีคดีโจรขึ้นบ้านในการที่ชื่อว่ามนูญผมอยากให้หมวดเช็คให้หน่อยว่าโจรมันคือใครทำไมอยู่ๆถึงสนใจคดีนี้ขึ้นมาอธิบายมาสินี่มันไม่ใช่การลักพาตัวธรรมดาแน่ๆครับมันเหมือนตั้งใจทิ้งหลักฐานเอาไว้ให้เรามากกว่าด้วยซ้ำอ่ะหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ก็แล้วกันความจริงการติดต่อกันระหว่างเรามันไม่น่าเกิดขึ้นเลยสารวัตรอย่ามานะครับสารวัตรสามารถตามล่าหาความจริงค่ะในคดีไปพร้อมๆกันได้นะคะกับซีรีส์เรื่อง 23สัญญาได้ทุกวันศุกร์แล้วก็เสาร์เวลา 20 นาฬิกาค่ะทางช่อง True ID และ True Visions ช่อง True Asian Mall 120 และ 239 ค่ะความจริงการติดต่อกันระหว่างเราขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งเราสามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ